ทุกครั้งที่เห็นผู้คนเดินทางท่องไปทั่วเมืองไทยฉันยังคงภูมิใจอยู่เบื้องหลังรับใช้ประชาทุกชั้นชนฉันคือคนทำทางเชื่อมโยงความหวังผู้คนมานานบนเส้นทางแสนไกลจนเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญเพื่อทำสิ่งที่ฉันนั้นภาคภูมิใจเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติสร้างทางเลือกโอกาสให้ชาติเรานั้นก้าวไกลเชื่อมโยงความรักความสุขให้กับพี่น้องคนไทยเชื่อมใจให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทช.หมอทางค่ะนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ15 กุมภาพันธ์ 2558นะคะหลังวันวาเลนไทน์มาวันนี้วันครอบครัววันอาทิตย์นะคะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะปกติก็จะมากับคุณเอกเอกพงศ์นะคะคุณเอกพงศ์สุรพันธ์พิชิตวันนี้ติดภารกิจค่ะนะคะเช่นเคยค่ะทช.หมอทางก็เป็นความร่วมมือด้วยดีนะคะของกรมในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมทางหลวงชนบทร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะเป็นรายการที่เรียกว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อยกระดับของความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมความเข้าใจนะคะการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้มากขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการที่สำเร็จผลแล้วหรือว่ากำลังจะสำเร็จผลเป็นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เป็นที่รับทราบกันทั่วไปค่ะแน่นอนละค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ยังคงนะคะที่จะดำเนินรายการครั้งนี้เราเจอกันครั้งที่3ค่ะเพื่อนฟังนะคะกับทช.หมอทางเราจะได้ติดตามทั้งสารพันความรู้เรื่องของทางหลวงชนบทโดยมีวิสัยทัศน์ทั้งพัฒนาเพิ่มคุณค่าเติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งนะคะรวมไปถึงการท่องเที่ยวค่ะการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืนแก้ไขปัญหาการจราจรจะเห็นได้ว่ากรมทางหลวงชนบทนะคะมีทั้งทางเชื่อมทางเลี่ยงทางลัดรวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยค่ะผู้ฟังเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจซึ่งแน่นอนละค่ะรายการของเราคุณผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนไปอย่างไรยิ่งวันนี้ฝนตกด้วยนะคะบางจุดใครที่เดินทางอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษละกันนะคะบางท่านอาจจะไปท่องเที่ยวกันอยู่ด้วยหรือว่านะคะในส่วนของการเดินทางแล้วไปใช้เส้นทางของทางหลวงชนบทเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจค่ะเพราะว่าแน่นอน3ช่วงของเรานะคะของรายการทช.หมอทางนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงที่1รอบทิศเกาะติดแวดวงทช.จะได้ติดตามภารกิจผลงานความคืบหน้าโครงการต่างๆของทช.นะคะผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงชนบทก็จะได้พูดคุยกันวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังติดตามต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราเคยได้คุยกับท่านผู้อำนวยการปฐมเฉลยวาเรศนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานเป็นสะพานคานขึงแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปต่อยอดนะคะต่อเนื่องเลยว่าในส่วนของสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะว่ากรมทางหลวงชนบทนั้นในส่วนของการออกแบบสะพานขนาดใหญ่นะคะโครงสร้างต่างๆลักษณะการก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับนะคะหลายท่านที่ไปใช้บริการแล้วนะคะหลังจากที่เปิดทดลองเปิดมาก่อนตั้งแต่ก่อนปีใหม่ด้วยนะคะผู้ฟังส่วนช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทค่ะแน่นอนเรามีแหล่งท่องเที่ยวเที่ยววันเดียวเที่ยวเพลินๆนะคะชิลๆเลยค่ะกับกรมทางหลวงชนบทถนน3สายทางเชื่อมต่อโครงข่ายท่องเที่ยวของชลบุรีแล้วก็มีแนะนำร้านอาหารนะคะรวมไปถึงร้านอาหารซิวเล็กไวท์แอนด์กริลนะคะบนสายทางหลวงชนบทชบ1003หรือว่านะคะชลบุรีนั่นเองบางท่านอาจจะเดินทางอยู่ตอนนี้นะคะได้ติดตามรายการทช.หมอทางแล้วอาจจะมีทางเลือกว่าเที่ยวที่พัทยาเที่ยวที่
รีเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้รับคำแนะนำกันนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3ทช.ขอบอกวันนี้แน่นอนละค่ะแคมเปญของรัฐบาลที่จะคืนความสุขให้ประชาชนหลายท่านทราบดีว่ากรมทางหลวงชนบทนั้นมีหลายโครงการหลายกิจกรรมวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะท่านรองอธิบดีประศักดิ์บันทุนาคนะคะในส่วนของสำนักทางหลวงชนบทที่2สระบุรีที่มีแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็อนาคตนะคะเดี๋ยวใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไทยจะเป็นอย่างไรเผื่อคุณผู้ฟังจะได้รับข้อมูลดีๆทั้งหมดกับทช.หมอทางวันนี้ค่ะนะคะแน่นอนละค่ะว่าเรายังมีสารคดีที่น่าสนใจนะคะในส่วนของกรมทางหลวงชนบทแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังที่อยากจะมีส่วนร่วมนะคะโทรศัพท์มาบอกเราหน่อยนะคะว่าฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีคำแนะนำนะคะในส่วนของรายการทช.หมอทางหรือว่าเส้นทางที่ท่านมีโอกาสได้ไปใช้นะคะใช้บริการของกรมทางหลวงชนบทมีจุดไหนนะคะที่จะเป็นข้อมูลให้ทางด้านกรมทางหลวงชนบทของเรานะคะได้นำไปเป็นข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เพื่อพัฒนาแล้วก็เผยแพร่ต่อๆไปด้วยนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะนะคะสดๆกันที่นี่อาจจะฝากไว้กับทีมงานหลังใหม่ได้นะคะเมื่อฟังที่02 276 9717 ถึง 21 02 276 9717 ถึง 21ค่ะหรือว่านะคะหลายท่านอาจจะไปส่องที่ Facebook ของเราก็ได้ทช.หมอทางค่ะเข้าไปกดไลค์ได้เลยนะคะเป็นเพื่อนกันจะได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวหรือว่าฝากข้อมูลไว้นะคะหรือว่าบางท่านเดินทางแล้วอาจจะติดขัดยังไงนะคะมีข้อมูลอะไรที่จะแจ้งเพิ่มเติมก็โทรไปได้นะคะที่ call center 1146 1146ค่ะเอาละค่ะนะคะโทรมานะคะคุณผู้ฟังเรารับข้อมูลคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยล่ะค่ะนะคะ02 276 9717 ถึง 21ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วงแรกกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่1รอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ไปติดตามดูสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรีนะคะต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆว่าสะพานคานขึงแห่งแรกในประเทศไทยมีอะไรโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามรวมไปถึงประโยชน์ของโครงการก่อสร้างนะคะการออกแบบสถาปัตยกรรมบนสะพานเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะเชื่อมโยงทั่วไทยชื่นใจคนทั้งชาติตามร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3กำหนดให้กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบูรณาการโครงข่ายทางเพื่อให้ทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักวิชาการในการจัดลำดับชั้นความสำคัญของถนนตามแนวคิดการจำแนกสายทางดังนี้ทางสายหลักคำนึงถึงความคล่องตัวในการสัญจรมากที่สุดทางสายรองเชื่อมระหว่างทางสายหลักทางสายย่อยโดยคำนึงถึงทั้งความคล่องตัวในการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่ทางสายย่อยคำนึงถึงการเข้าถึงพื้นที่ได้มากที่สุดซึ่งการบูรณาการโครงข่ายทางนี้กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดแยกสายทางโดยคำนึงถึงความเป็นโครงข่ายทางและความต้องการคมนาคมขนส่งเป็นต้นขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อมูลและร่วมกันสำรวจตรวจสอบสายทางภาคสนามในพื้นที่และขั้นตอนสุดท้ายการประชุมบูรณาการโครงข่ายทางร่วมกันระดับจังหวัดและหลังจากปรับปรุงโครงข่ายสายทางให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลโครงข่ายทางในการวางแผนดูแลซ่อมบำรุงและพัฒนาในส่วนที่รับผิดชอบของหน่วยงานอย่างเหมาะสมและไม่เกินศักยภาพซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.
กลับเข้าสู่รายการทชมทางของเราคุณผู้ฟังคะสดกันที่นี่นะคะกับรายการช่วงแรกค่ะรอบทิศก่อติดแวดวงทชนะคะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านท่านผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานท่านผู้อำนวยการปฐมเฉลยวาเรศคือก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายท่านที่ติดตามรายการนี้นะคะครั้งแรกที่เราจัดรายการเมื่อต้นเดือนคุณผู้ฟังเราก็ได้พูดคุยกับทางด้านท่านผู้อำนวยการปฐมไปบ้างในส่วนของหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมในโครงการก่อสร้างสะพานนะคะทั้งที่ยอดเสาสูงหอบันไดป้ายชื่อสะพานราวกันตกเสาไฟฟ้าประดับแล้วก็ความสวยงามต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะเรียกว่าต่อเนื่องงานด้านสถาปัตยกรรมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1ซึ่งกรมทางหลวงชนบทมีบทบาทมากนะคะแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนใช้ก่อนเรียกว่าเปิดใช้ก่อนสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยนะคะเดี๋ยวภาพรวมเป็นอย่างไรคะในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบโครงสร้างลักษณะการก่อสร้างรวมไปถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับค่ะเราไปพูดคุยกับทางด้านท่านผู้อำนวยการปฐมเฉลยวาเรศกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการปฐมคะสวัสดีครับค่ะดีใจจังเลยนะคะวันนี้เราจะได้มีเวลาเยอะๆคุยกันนะคะท่านผู้อำนวยการครับผมยินดีครับค่ะหลังจากที่มีโอกาสได้เปิดให้พี่น้องประชาชนใช้ไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่สัก26ธันวาใช่ไหมคะที่เปิดไปใช่ครับค่ะจนถึงณวันนี้การใช้บริการหรือว่าพี่น้องประชาชนไปใช้เส้นทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้อำนวยการคะอ๋อตอนนี้ก็มีการจราจรเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 20,000 คันต่อวันนะครับซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการประเมินคือโครงการขนาดใหญ่ของกรมถนนชนบทเนี่ยหลังจากก่อสร้างเสร็จเนี่ยเราต้องมีการประเมินมีการวัดปริมาณการจราจรมีการตรวจนับว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่กับสะพานข้างเคียงด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เรากำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะได้ผลการประเมินเนี่ยประมาณเดือนเมษาเดี๋ยวถึงตอนนั้นคงได้มีโอกาสได้มาพูดคุยอีกครั้งเกี่ยวกับการประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับจากการเปิดสะพานนะครับค่ะดีจังเลยนะคะผู้ฟังคะที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของสะพานนนทบุรี1ท่านผู้อำนวยการช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบสักหน่อยได้ไหมคะว่าจุดไหนอย่างไรบ้างเผื่อบางท่านเนี่ยมีโอกาสได้ไปใช้แล้วอ๋อตรงนี้เองที่เรียกว่าสะพานที่เราพูดถึงนะคะครับสะพานนนทบุรี1เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นจะอยู่ทางด้านถนนนนทบุรี1ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับอยู่ฝั่งตะวันตกของตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับใกล้ๆโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาด้านฝั่งของวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับหลายคนคงทราบทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์นะครับระยะทางประมาณ 4.6 กิโลก็จะเป็นเส้นทางที่พี่น้องทางด้านฝั่งนนทบุรีที่มีปริมาณรถจราจรรถติดมากแถวๆวงสว่างหรือถนนในรัตนาธิเบศเนี่ยสามารถเลี่ยงที่จะไปใช้สะพานนนทบุรี1ออกไปยังถนนราชพฤกษ์และไปเลือกใช้สะพานตัวอื่นหรือเดินทางเข้าเมืองทางด้านใต้หรือจะขึ้นไปทางด้านเหนือทางด้านปทุมได้โดยใช้เส้นแกนหลักก็คือถนนราชพฤกษ์เป็นหลักนะครับค่ะเป็นเลือกสะพานอื่นได้อีกหลายสะพานครับผมค่ะนะคะบางท่านก็นึกภาพไปด้วยแล้วก็อาจจะใช้บริการบ้างแล้วตอนนี้ภาพรวมคือประมาณ 20,000 คันต่อวันต่อวันเลยใช่ไหมคะครับจริงๆสามารถรองรับได้มากกว่านี้ด้วยใช่ไหมคะมากกว่านี้ครับมากกว่านี้ครับสัก 40,000 50,000 ได้ไหมคะต่อวันถ้ารองรับได้ขนาดนั้นถ้า 50,000 นี่ก็เริ่มจะเต็มครับพื้นที่แล้วค่ะโอ้โหแต่ว่ายังไงเห็นก่อนนั้นท่านอธิบดีดรุณฉายแสงท่านบอกว่าโอ้โหทำให้หลายท่านดีใจกลับถึงบ้านเร็วรถไม่ติดเลี่ยงได้ดีแก้ปัญหาจราจรได้เยอะด้วยใช่ไหมคะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของชาวนนทบุรีครับค่ะโอ้โหนอกจากจุดเด่นตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังเห็นบอกว่าความพิเศษของสะพานนนทบุรีคือการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมยอดสะพานออกแบบมาจากพระมหาพิชัยมงกุฎใช่ไหมคะเป็นฐานดอกบัวที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและที่สำคัญเป็นแลนด์มาร์คของนนทบุรีการก่อสร้างตรงนี้ในส่วนของการดำเนินการเล่าให้ฟังสักหน่อยไหมคะว่าการออกแบบสะพานขนาดใหญ่แบบเชิงวิศวกรรมแบบนี้เนี่ยการออกแบบโครงสร้างลักษณะการก่อสร้างเนี่ย เราใช้จุดไหนหรือว่าความร่วมไม้ร่วมมือการบริหารการหรือการทำงานเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ในการคะครับก็ยินดีเลยครับสำหรับสะพานนนทบุรี1เนี่ยนะครับความพิเศษของมันก็คือ อย่างแรกเลยในการออกแบบสะพานขนาดใหญ่เนี่ยเราจำเป็นต้องทำการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ก็คือด้านซ้ายทางเป็นยังไงมีถนนเชื่อมต่อยังไงขวาทางเป็นยังไงมีถนนเชื่อมต่อยังไงส
สะพานนนทบุรี1เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถนนด้านถนนนนทบุรี1ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะค่อนข้างใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามากเชิงลาดนี่จะใกล้มากนะครับแต่ทางด้านซ้ายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรผมโดยปกติเนี่ยสะพานเนี่ยจะต้องมีเชิงลาดที่ทอดยาวไปไกลเพราะนั้นเราต้องกำหนดช่องลอดให้กับเรืออีกด้วยนะครับมันจะมีหลายมิตินะครับที่เข้ามาออกแบบเนื่องจากเรามีประสบการณ์จากสะพานพระราม4ตอนนั้นเรือขนทรายเนี่ยชนต่อหม้อสะพานซึ่งตอนนั้นเราออกแบบไว้94เมตรก็ค่อนข้างกว้างแล้วนะครับก็ได้ประสานกับทางกรมเจ้าท่าว่าไอ้ข้อกำหนดเดิมที่บอกความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาสแปนเนี่ย50เมตรเนี่ยไม่พอแล้วเราออกแบบ90เมตรเรือยังชนตอนนั้นสะพานนนทบุรีสะพานพระราม4เนี่ยเราขยายขึ้นไปเป็น134เมตรนะครับค่ะก็ดีขึ้นต่อมาเนี่ยเรามีโอกาสออกแบบสะพานอีกก็มีการประสานกับกรมเจ้าท่าในเรื่องการกำหนด navigation ใช่ไหมคือการเดินเรือให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่าไหร่ก็มีข้อตกลงว่าตรงนี้เป็นคุ้งน้ำคุ้งน้ำหมายถึงเป็นโค้งน้ำนะครับเรือที่ใช้บรรทุกขนส่งตามลำน้ำเนี่ยต้องมีการตีวงนะครับเราก็มีการตกลงกันว่ากับฝ่ายการเดินเรือกับฝ่ายวิศวกรรมของทางกรมเจ้าท่าว่าเราจะออกแบบให้ตอหม้อเนี่ยอยู่ในน้ำน้อยที่สุดโดยให้ตอหม้อเนี่ยอยู่ในบริเวณน้ำตื้นที่ห้ามการเดินเรืออยู่แล้วนะครับก็ผมบอกว่าช่วงกว้างที่สุดที่เราต้องการก็คือ200เมตรค่ะทีนี้200เมตรความสูงที่ต้องการเรือวิ่งได้ทุกฤดูกาลเนี่ยต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5.60 เมตรค่ะตัวนี้เป็นโจทย์สำหรับวิศวกรที่จะไปออกแบบแล้วค่ะนะครับนี่พอไปออกแบบเนื่องจากเชิงลาดทางด้านนนทบุรี1เนี่ยชิดมากจะไปเลือกโครงสร้างสะพานคอนกรีตเหมือนกับสะพานพระราม3พอนึกออกไหมครับค่ะที่เป็นโครงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กปกติตัวความหนาของตัวเสาเนี่ยจะหนามากหนาถึง15เมตรถ้าเราเอารูปแบบนั้นมาใช้เนี่ยช่องเดินเรือจะไม่ได้200เมตรค่ะจะกินพื้นที่ไปใช่ไหมคะจะกินพื้นที่ไปเราก็ต้องเลือกรูปแบบของสะพานที่เหมาะสมก็เราก็ได้ทางใจกล้าผู้เชี่ยวชาญใจกล้ามาช่วยเราแนะนำในเรื่องการออกแบบนะครับก็แนะนำการออกแบบสะพานแบบขาดขึงหรือ extra door ที่เห็นปัจจุบันข้อดีของเขาก็คือเขาจะเป็นสะพานเหมือนกับสะพานไฮบริดนะครับกึ่งระหว่างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกล่องเหมือนสะพานพระราม3ซึ่งช่วงความกว้างที่เหมาะสมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไม่เกิน250เมตรแต่มันมีข้อจำกัดว่าโครงสร้างเขาจะหนาแต่ถ้าเป็นเลือกเป็นเคเบิลสเตย์เหมือนสะพานภูมิพลบางจริงนะครับสวยแต่ว่าค่าก่อสร้างสูงมากทำไมเป็นอย่างนั้นคะท่านคะเนื่องจากมันต้องใช้โครงสร้างเส้นลวดที่แข็งแรงโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับมันก็จะแพงมากทางญี่ปุ่นเขาก็แนะนำแล้วว่าลองเอาเอ็กซ์ตร้าโดสตัวนี้ไปสิเราก็มาทำการศึกษาโดยคนออกแบบก็คนไทยก็ร่วมกับทางญี่ปุ่นนะครับช่วยกันออกแบบก็จะได้ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นคอนกรีตอยู่แต่บางไม่หนาในสะพานพระราม3แต่ต้องไปเสริมลวดข้างบนเพิ่มเติมจะเห็นว่าปริมาณลวดเสริมเนี่ยจะไม่เท่ากับสะพานภูมิพลเห็นนะครับจะน้อยกว่ามันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างคอนกรีตกับเคเบิลสเตย์นะครับซึ่งสะพานแบบนี้ในญี่ปุ่นสร้างกันมากสะพานแบบนี้นะครับเริ่มก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับคนคิดโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปี1988ค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปพัฒนาและทำต่อนะครับโดยบริษัทซูโตโมคอนสตรัคชั่นเนี่ยในปี1994เป็นช่วงสะพานที่เหมาะสมกับเราคือใช้ระหว่าง100ถึง300เมตรของเราเนี่ย200เมตรพอดีเลยกำลังดีสวยงามแล้วก็สะดวกเลยในการใช้งานแล้วราคาไม่แพงกว่าสะพานแบบคอนกรีตเนี่ยไม่มากเลยประมาณแพงกว่าประมาณ 15% นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเทียบกับสะพานเคเบิลสเตย์เนี่ยราคาเขาจะสูงเป็น2เท่าเลยค่ะอันนี้เป็นการออกแบบระหว่างความประหยัดแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมนะครับประสานกับความปลอดภัยทางการเดินเรือด้วย
ค่ะนะครับผลที่ตามมาอีกอย่างอีกมิติหนึ่งก็คือพอเราทำให้โครงสร้างบางลงเราก็ประหยัดในค่าเวรคืนในการที่จะไปกระทบกับผู้ที่ถูกเวรคืนบริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งเนี่ยให้น้อยลายลงมันก็เลยเป็นโครงสร้างที่โอ้มันเพอร์เฟกต์มากสำหรับโครงการนี้ที่พอดีเลยนะครับนะคะนี่สมแล้วกับที่ว่าเชื่อมโยงการเดินทางส่งความสุขให้ทุกคนให้พี่น้องประชาชนนะคะครับค่ะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ได้จากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนนนทบุรี1มีหลายท่านสะท้อนไหมคะว่านอกจากท่านอธิบดีเดรุณแสงฉายอธิบดีกรมทางหลวงชนบทที่ท่านบอกไว้ว่าหลายท่านกลับบ้านเร็วขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้มีส่วนอื่นที่ประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากที่เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยไหมคะท่านผู้อำนวยการคะก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับที่เราจะใช้พื้นที่ที่ได้จากการเวรคืนในการทำโครงการเนี่ยเอามาใช้ให้คนในพื้นที่ได้เกิดประโยชน์ก็บริเวณเขาเรียกอินเตอร์เชนตรงถนนนนทบุรี1นะครับมีเนื้อที่อยู่ประมาณ50ไร่นะครับเราก็ได้คุยกันว่าตรงเนี้ยเราก็จะคืนความสุขให้ประชาชนยังไงก็คือจัดให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนมาออกกำลังกายอ๋อค่ะครับท่านดีก็มีแต่ท่านเป็นประธานในการตรวจการแจ้งแล้วก็ตำรวจว่าโอเคเราต้องพัฒนาตรงนี้ให้เป็นที่พักผ่อนของคนนนทบุรีมาใช้เป็นพื้นที่สีเขียวมาใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจมาใช้วิ่งออกกำลังกายนะครับก็เลยจัดตรงนี้เป็นสวนเหมือนสวนสุขภาพมีลู่วิ่งมีที่ให้เดินออกกำลังกายมียามรักษาความปลอดภัยให้อย่างดีซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในการพัฒนาทำรั้วรอบขอบชิดพร้อมที่จะมีที่จอดรถบริการห้องน้ำให้กับประชาชนที่มาใช้ประโยชน์เราจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับเราต้องเปิดปิดเป็นเวลาเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราจะมีรั้วรอบขอบชิดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมีนานี้แหละครับก็คงจะเปิดให้ประชาชนใช้ได้แล้วนะครับโอ้โหดีจังเลยนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะที่จะเป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนย้ำกันหน่อยได้ไหมคะท่านในการคะว่าใครที่จะไปใช้เส้นทางนี้นะคะเดินทางถ้าอยากจะเลี่ยงจากกรุงเทพที่จะไปนนท์นะคะนะคะในจุดของการใช้ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1นี้นะคะครับก็ดูง่ายๆนะครับถนนราชพฤกษ์จากเหนือไปใต้ตั้งแต่สาทรจนถึงถนนทางหลวงหมายเลข345เนี่ยจะเป็นแกนหลักคือเป็นกระดูกสันหลังเลยนะครับเส้นทางที่จะช่วยในการลดปริมาณการจราจรข้ามสะพานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สาทรนะครับขึ้นมาก็จะเป็นถนนนครอินทร์บรมราชชนนีนะครับขึ้นมาก็จะเป็นของสะพานนนทบุรี1นี่แหละครับขึ้นไปเป็นพระนั่ง9แล้วถึงสะพานพระราม4ถนนชัยพฤกษ์เพราะฉะนั้นประชาชนที่จะเลือกใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ถนนราชพฤกษ์เป็นแกนหลักจะไปที่ไหนเนี่ยอย่างเช่นอยู่ที่นนทบุรีอยากจะไปปากเกร็ดนะครับหรือถนนแจ้งวัฒนะก็สามารถวิ่งใช้สะพานนนทบุรี1เนี่ยวิ่งมายังถนนราชพฤกษ์มุ่งขึ้นเหนือไม่มีไฟแดงนะครับสามารถอินเตอร์เชนวิ่งเข้าได้เลยมุ่งขึ้นเหนือไปข้ามที่ถนนพระราม4เข้าแจ้งวัฒนะได้เลยโดยที่ไม่มีไฟแดงเลยแม้แต่ไฟแดงเดียวนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสะดวกจะยูเทิร์นจะไม่มียูเทิร์นเกาะกลางนะครับยูเทิร์นทั้งหมดเนี่ยอยู่ใต้สะพานทั้งหมดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างสะดวกมากนะครับค่ะนะคะแล้วก็เวลาก็คงจะย่นย่อไปได้เยอะเลยนะคะท่านผู้ในการค่ะครับผมค่ะโอ้โหนี่เป็นโอกาสดีๆที่เราได้พูดคุยในช่วงแรกรอบทิศก่อติดแวดวงทช.กับท่านผู้ในการปฐมเฉลยวาเรศนะคะท่านผู้ในการสำนักก่อสร้างสะพานแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกแบบรวมไปถึงประโยชน์ที่ได้รับด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าชื่นใจคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากมีสะพานที่ทำเรียบร้อยแล้วในพื้นที่นะคะในส่วนของจุดที่ยังพอจะใช้ประโยชน์ได้ก็จะบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้วยนะคะทุกอย่างที่ทำนี้เรียกว่านะคะเพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนในส่วนของกรมทางหลวงชนบทค่ะเอาละค่ะเราพักกันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงที่2เที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทใครที่ไปเที่ยวชลบุรีพัทยาชิลๆเลยล่ะค่ะวันนี้เพลินๆกับกรมทางหลวงชนบทถนน3สายทางเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะThank you.
ัวใจใครเล่าคลายไหนกันแสนรักมันห่วงใยเธอมากกว่าฉันมัวปิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉันอย่าทำเป็นเงินห่างไปสายตาเธอเมื่อมองเห็นใจกันใจตายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธออย่างไรทนได้เสมอร้องอย่าร้องไห้เสียน้ำตาหากจะรักเขาก็จงลืมฉันจะต้องหักใจปวดร้าวทำไมคนที่มาคืนเงินกยศ.ให้โอกาสหนูได้เรียนต่อส่วนพี่ที่ยังไม่คืนหรือที่ต้องการปิดบัญชีอย่าพลาดโอกาสพิเศษนะคะรีบเลยครับกับโอกาสพิเศษของกยศ.สำหรับผู้กู้ที่มาปิดบัญชีรับเงินต้นคืน 3% ส่วนผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ถ้ามาชำระเป็นปกติลดเบี้ยปรับ 50% หรือปิดบัญชีลดเบี้ยปรับให้ 100% ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองทุนกยศ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความสามารถและผลงานทางด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะของสุดยอดเด็กไทยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64ปีการศึกษา2557ระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีอย่าลืมนะครับ17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีถนนในซอยบ้านเรานี่หน่วยงานไหนดูแลหรือครับพ่อโครงทางหลวงชนบทไงลูกดูสัญลักษณ์ง่ายนิดเดียวคือแผ่นป้ายสีน้ำเงินรูปพระวิษณุที่ปักอยู่ข้างทางแต่เราเรียกง่ายๆว่าป้ายเทวดาและมีรหัสสายทางเป็นชื่อย่อจังหวัดกับหมายเลขสายทางบอกไว้ด้วยอย่างบ้านเราอยู่จังหวัดนนทบุรีตัวย่อก็คือนอหนูบอใบไม้ไงอ๋อเห็นแล้วครับป้ายเทวดานบจุด1009นี่ไงครับพ่อถูกต้องแล้วครับทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท
10:37 น.ค่ะมาฟังค่ะนี่คือรายการทอชอหมอทางค่ะนะคะเป็นความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบทร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะคุณเอกพงศ์นะคะคุณเอกพงศ์สุรพันธ์พิชิตนั้นติดภารกิจค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเรื่องราวของการเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทแน่นอนใครที่ไปเที่ยวเพลินๆกับทางหลวงชนบท3สายทางค่ะที่จะเชื่อมต่อโครงข่ายท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีวันนี้มีแนะนำค่ะในส่วนของการเดินทางเมื่อสักครู่ท่านที่ฟังสารคดีไปสังเกตป้ายเทวดาเหมือนในสารคดีบอกไว้นะคะแล้วก็อาจจะสังเกตอยู่แล้วก็เดินทางอยู่อ่ะวันนี้กรมทางหลวงชนบทขอเสนอถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวสายชบ3002ชบ5010และชบ1003ชบคือชื่อย่อของจังหวัดนะคะชลบุรีแล้วก็นะคะเลข4ตัวก็เป็นเส้นทางสายนั้นๆที่เชื่อมต่อโครงข่ายการท่องเที่ยวแบบชิลๆใครที่เดินทางกันอยู่นะคะอาจจะเจอฝนยังไงค่อยๆขับรถไปนะคะแต่ถ้าใครไปเส้นนี้เรียกว่าจะได้ไปชมบรรยากาศอันสวยงามแล้วก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันทริปนี้ก็คือนะคะท่านที่ไปเส้นนี้เนี่ยจะไปในส่วนของเขาชีจันทน์ก็ได้ไร่องุ่นศิวเล็กนะคะวัดยานวิหารเซียนเรียกว่าใครไปทริปนี้แล้วก็ใช้เส้นทางกับกรมทางหลวงชนบทนะคะเที่ยวได้4ที่ไปดูกันเลยคุณผู้ฟังคะเขาชีจันทน์แห่งนี้เริ่มมีการกล่าวขานมากขึ้นแล้วนะคะเมื่อได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่50ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนาค่ะความสูงนี่โอ้โหสูงเลยแหละท่านบอกว่าสูงเป็นร้อยเลยนั่นก็คือสูง109 เมตรถัดมากันอีกนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยก็เข้าไปสู่พื้นที่ของไร่องุ่นที่ฮอตฮิตกันมากคือไร่องุ่นซิลเวอร์เล็กนะคะยังมีสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงเป็นของประเทศฮอลแลนด์หลายท่านบอกว่ามาที่นี่ไม่ต้องไปถึงฮอลแลนด์นะคะก็สามารถเก็บภาพสวยๆเก๋ๆได้นะคะจากนั้นค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวกันอยู่สามารถเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อไปเที่ยวยังวัดยานสังวรารามเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาค่ะสามารถชมทัศนียภาพสวยงามมุมกว้างของวัดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าพาโนรามาเลยนะคะสวยงามนะคะสามารถที่จะดูความงามตรงนี้ได้ไปจนถึงเมืองพัทยาค่ะศาลาแห่งนี้หรือที่เราคุ้นหูกันก็คือวิหารเซียนเป็นงานก่อสร้างที่มีรูปแบบในทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมชั้นสูงของจีนอันล้ำค่าทีเดียวค่ะมาถึงเรื่องของการเดินทางเข้าตัวเมืองพัทยาตามทางหลวงหมายเลข3นะคะก็คือจนถึงกิโลเมตรที่160+500ค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าสายทางชนบทสายชบ1008นะคะบางท่านมุ่งหน้าไปอำเภอบางละมุงชลบุรีนะคะถ้ากลับหลังหันนี่ก็จะเป็นสัตหีบนึกภาพไปนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ค่ะผู้ฟังคะก็สามารถที่จะด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าสายทางหลวงชนบทสายชบ1008ขับไปชิวๆลาไปนะคะก็ประมาณสักกิโลเมตรที่1+500ค่ะจากนั้นก็จะเจอทางแยกเพื่อเข้าสายทางหลวงชนบทอีกทีที่สายชบ3002ตรงนี้แหละค่ะถ้านักท่องเที่ยวขับตรงมานะคะผู้ฟังขับตรงไปเนี่ยจะเจอแหล่งท่องเที่ยวที่แรกนั่นก็คือวัดยานนั่นเองนะคะวัดยานในสังวรารามเรียกกันย่อๆวัดยานนะคะทราบกันดีเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แรกแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทสายชบ3002มาประมาณสัก2กิโลเมตรค่ะผู้ฟังไปสัก2กิโลเนี่ยก็จะพาเข้าสายทางเชื่อมต่อโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่สายชบ5010ก็จะเป็นการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววิหารเซียนละค่ะตรงนี้ไม่ไกลนะคะสัก2กิโลเข้ามาเนี่ยนะคะชบ5010ค่ะผู้ฟังแหล่งนี้แหล่งท่องเที่ยวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่น่าพลาดแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นความสวยงามของวิหารเซียนนะคะจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังหรือนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อตรงไปตามสายทางเพื่อเชื่อมกับสายชบ1003ค่ะจุดเหล่านี้นะคะบริเวณกิโลเมตรที่5เพื่อไปเที่ยวต่อที่เขาชีจันเห็นไหมล่ะคะว่าไปเที่ยวได้ตั้งหลายจุดทั้งวัดยานวิหารเซียนเขาชีจันนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่ไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้นะคะสำหรับจุดนี้จากนั้นใครจะมุ่งหน้าต่อไปตามสายทางเดิมจนถึงกิโลเมตรที่6ไม่ห่างจากเขาชีจันก็จะไปสู่ไร่องุ่นซิวเล็กละค่ะดินแดนฮอลแลนด์เมืองไทยแล้วก็ไปชิมองุ่นอร่อยๆพร้อมกับของฝากจากการแปรรูปจากไร่องุ่นฟาร์มนี้นะคะเรียกว่า
เก๋ไก๋หาโอกาสไปเปิดสัมผัสการท่องเที่ยวใหม่บนถนนสายทางหลวงชนบทกันได้ค่ะผู้ฟังนอกจากไปชมความสวยงามไปเก็บภาพสวยๆเก๋ๆนะคะจะได้ไปชื่นชมอันซีนนะคะในส่วนของท่านจะได้ไปเที่ยวไปถ่ายภาพใครชอบเซลฟี่นะคะหรือว่าจะเป็นหมู่เป็นกลุ่มเห็นมีบางท่านเนี่ยไปถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งก็มีนะคะแถวนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ่ายรูปถ่ายภาพได้สนุกสุดเหวี่ยงเลยนะคะกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปทรงต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะนะคะของเรียกว่าดินแดนฮอลแลนด์เมืองไทยนะคะเป็นบ้านที่มีกังหันใบใหญ่ๆนะคะที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เล็กค่ะเรียกว่าเที่ยวได้ตลอดฤดูกาลเลยนะคะผู้ฟังเที่ยวได้ทั้งปีทั้งหนาวร้อนฝนหรือช่วงนี้ยิ่งเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะไปถ่ายภาพวิวสวยๆไปเรียนรู้แหล่งธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวบน4สายทางชนบทนะคะคุณผู้ฟังไปแล้วก็ถ้าหากจะเข้าไปชมเขาชีจันก็ชมได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะส่วนท่านที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมของซิลเวอร์เล็กนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่0389381233 0389381233ค่ะแต่ว่าถ้าหากจะมีข้อมูลในส่วนของการเดินทางไปเห็นป้ายเทวดานะคะที่เป็นนะคะเส้นทางหลวงของกรมเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทนะคะผู้ฟังจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะ1146ค่ะจะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะนี่คือช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทที่แนะนำกันใครที่ไปตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขตลอดเส้นทางการเดินทางแล้วก็ยังมีบรรยากาศเส้นทางรอบๆด้านข้างที่กรมทางหลวงชนบทไปทำเส้นทางตรงนี้ไว้เนี่ยนะคะยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วทำให้เราได้มีความสุขกับการเดินทางด้วยนะคะขอให้ทริปนี้มีความสุขตลอดเลยล่ะค่ะเอาละค่ะพักกันอีกสักครู่เมื่อฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปช่วงทช.ขอบอกของเราค่ะใส่หัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวปลอดโปร่งชีวาเหมือนนกเริงราโบยบินจากครั้งหินเหินไปเที่ยวถิ่นแดนไกลชุ่มชื่นชีวันเหมือนดังความฝันลอยไปได้พบสิ่งใหม่ๆล้วนพาตื่นใจเพลินตารื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันต้องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวอยู่แต่ในเมืองนั้นมีแต่เรื่องรวนเร่วุ่นวายหันเหพบรอยพันเลมายาตัดห่วงกังวลหนีความสับสนนานาชีวิตเจอจำกว่าแล้วควรรีบหากำไรรื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวก็เกิดแรงใจผลดีคงได้ตามมาเกิดความหันษาล้วนมีคุณค่าทางใจท่องเที่ยวพร้อมมิตรชุบชูชีวิตยืนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคงก้าวไกลไปดีรื่นเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวThank you.
สบดีที่19กุมภาพันธ์นี้ดนตรีในสวนต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยบทเพลงอันไพเราะในชื่อตอนฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเทพธิดาดอยกับแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันท์เจิ้นและนักร้องดาวรุ่งกรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์กำนันเรียกเรามาวันนี้มีอะไรจะแจ้งเหรอมีสิผู้ใหญ่ที่ฉันเรียกมาประชุมกันเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางกรมทางหลวงชนบทเขาอยากสนับสนุนให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ใช้ทางมาเป็นผู้มีส่วนร่วมก็ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาทางและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆที่กรมทางหลวงชนบทเขาจะทำหรือจะสมัครเป็นอาสาสมัครทางหลวงชนบทก็ได้นะไปบอกลูกบ้านของทุกคนให้ช่วยกันหน่อยได้ไหมล่ะโอ้ยสบายมากรับรองทุกคนให้ความร่วมมือทั้งนั้นก็เป็นถนนที่พวกเราต้องใช้ทุกวันนี้นะยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยช่วงคช.ขบ.คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้ทช.ขบ.ค่ะเราก็มีหลายเรื่องที่ทางกรมทางหลวงชนบทขบ.คุณผู้ฟังกันเรียกว่าบอกทั้งความสุขบอกทั้งความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่แน่ๆก็คือว่าแคมเปญของรัฐบาลที่คืนความสุขให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันไปก่อนหน้านี้หลายกิจกรรมหลายโครงการทีเดียวค่ะวันนี้เราเจาะไปที่สำนักทางหลวงชนบทที่2สระบุรีว่ามีแผนการดำเนินงานที่ผ่านมารวมไปถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่และใกล้ๆนี้ค่ะอนาคตอันใกล้กับช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ไทยนะคะมีเรียกว่ากิจกรรมไหนที่จะเป็นบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงความสุขต่างๆที่จะได้รับค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะท่านรองอธิบดีประศักดิ์ปันทุนาคจะได้พูดคุยกันในช่วงทช.ขอบอกช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังรายการทช.ขอหมอทางครับค่ะขอบพระคุณเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงทช.ขอบอกท่านรองอธิบดีประศักดิ์คะมีเรื่องไหนที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าอีกสักหน่อยนี้จะได้รับความสุขคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนหรือว่าโครงการเร็วๆนี้ที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะท่านคะครับก็ขอขอบคุณช่วงทช.ขอบอกนะครับผมอยู่ที่สำนักทางหลวงชนบทที่2เนี่ยมา8ปีกว่านะครับในทุกเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราก็ร่วมใจอาสาสมัครกันในภาครัฐนะครับที่จะไปดูแลประชาชนผู้สัญจรตามเทศกาลต่างๆแม้แต่เชงเม้งหรือว่าเข้าภาษาเราก็ทำนะครับแต่ว่าเราไฮไลท์ไปที่ปีใหม่และสงกรานต์นะครับในสายทางของสำนักทางหลวงชนบทเนี่ยพื้นที่จังหวัดสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและชัยนาทเราก็มีอยู่ประมาณ200สายทางนะครับเราก็พยายามที่จะวางแผนกำหนดกันว่าปีใหม่ที่ผ่านมา2558เนี่ยเราจะคืนความสุขปีใหม่นะครับผ่านสายทางหลวงชนบทให้กับคนชนบทเนี่ยอย่างไรบ้างก็สรุปแล้วเราทำสำเร็จนะครับ100โครงการก็เป็นตัวเลขที่สวยๆนะครับเราในปีช่วงสงกรานต์นี้สงกรานต์2558นะครับเราก็มีแผนที่จะคืนความสุขสู่ชนบทผ่านสายทางหลวงชนบท111โครงการครับซึ่งถ้ารวมแล้วจริงๆเนี่ยก็ทั้งปีใหม่และสงกรานต์211สายทางเนี่ยเราพยายามที่จะวางแผนกระจายเรามีสายทางที่ดูแลอยู่ประมาณ212สายทางนะครับก็เรียกว่ากระจายตัวเราไม่กระจุกตัวครับผมค่ะกระจายตัวไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะท่านคะครับผมอืมค่ะจากภาพรวมที่ผ่านมาในส่วนของการดูแลเรียกว่าคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางสายทางต่างๆนะคะภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะแล้วถ้าเทียบกับอนาคตอันใกล้ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้มีข้อไหนที่เราจะมีการปรับหรือว่าเพิ่มเติมให้เป็นความสุขพี่น้องประชาชนบ้างคะจริงๆแล้วเป็นที่น่าชื่นชมนะครับที่ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นภาพชัดเจนเรื่องของการบูรณาการกันภาคเอกชนก็ไม่ได้นั่งเฉยๆรอภาครัฐเข้ามาดำเนินต่างๆภาครัฐเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะประสานไปจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าเปิดระบบราชการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งในส่วนของสำนักทางหลวงชุมชนที่2เนี่ยที่ผมอยู่มา8ปีกว่าเนี่ยก็จะมีแคมเปญว่าประชาชนร่วมสร้างคุณค่าทางหลวงชนบทได้ปรากฏประโยชน์สุขประชาชนในความหมายของคำนี้จริงๆก็คือว่า
เราเนี่ยเป็นข้าราชการเสมือนว่าเป็นบริษัทประเทศไทยจำกัดละกันเรามีผู้ถือหุ้นอยู่60ล้านคนแล้วลูกค้าของเราก็คือ60ล้านคนที่เราจะต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรเนี่ยนึกถึงหัวอกประชาชนนึกถึงคนขับไม่ใช่เอามาตรฐานไปจับจนทุกอย่างจนทั้งเราจะเห็นว่าป้ายเนี่ยตรงนี้ไปไม่มั่นใจเลยมันจะหลงนะครับท่านอธิบดีวิชาญของเราท่านก็วางแนวไว้ให้ว่าต้องนึกถึงประชาชนขับยังไงไม่หลงป้ายเราจะวางยังไงต่างๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราจะเคลื่อนตัวไปสู่ AEC เรามีป้าย2ภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าเด็กนักเรียนลูกหลานของเราเองขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานผ่านไปอ๋อภาษาอังกฤษก็จะกดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆป้ายที่ติดในเขต4จังหวัดเนี่ยก็จะมุ่งไปถึงที่ว่าได้ประโยชน์จากภาษาด้วยครับผมค่ะอุ๊ยดีเลยท่านรองอธิบดีครับเพราะว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าเรื่องของป้ายที่จะเตรียมรับ AEC ด้วยค่ะว่าจะมีนอกจากมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาท้องถิ่นแล้วเนี่ยจะมีบอกระยะทางด้วยมั้ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยตรงนี้ค่ะท่านรองอธิบดีค่ะป้ายเนี่ยเราพยายามที่จะวางเป็นมาตรฐานอยู่ส่วนนึงแล้วพวกคงจะทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นแค่ป้ายบอกทางเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะเป็นชื่อบ้านแล้วก็มีตัวเลขไม่มีทิศทางนะครับแต่มันก็เลยให้ความหมายว่าไปทางเนี้ยเถอะอีก60กิโลถึงอีก2กิโลถึงนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเราก็จะมีป้ายชุดนึงเนื่องจากป้ายใหญ่ๆมันจะบังทิศทางการขับเพราะนั้นเราก็ทำซอยเป็นป้ายย่อยๆเป็นช่วงๆถ้าป้ายมีแต่ลูกศรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออถ้าไปบ้านนี้ตรงไปสิถ้าไปอบต.จะไปสถานีอนามัยสิ่งเหล่านี้คนในพื้นที่เขารู้แต่คนที่เดินทางต่างพื้นที่ต้องการข้อมูลตรงนี้มากๆครับค่ะโอ้ดีเลยนะคะถ้าเจาะลงไปที่สระบุรีที่ท่านดูแลอยู่นะคะแล้วก็เส้นทางบางส่วนนะคะภาพรวมถนนหนทางที่ส่วนใหญ่พี่น้องก็จะไปใช้เส้นนี้บ้างเพื่อไปทางอีสานบ้างไปท่องเที่ยวกันบ้างนะคะมีจุดไหนที่อยากจะฝากถึงว่าตอนนี้ทางด้านสำนักทางหลวงชนบทที่2 อยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางบ้างคะในการใช้ช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วตัวเฉพาะสระบุรีเนี่ยความแตกต่างกันไม่มากรถติดมากๆนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ที่รถจากกรุงเทพมหานครที่จะขึ้นไปภาคอีสานทางกรมทางหลวงแผ่นดินนั่นเขาก็มีสายหลักมิตรภาพผลโยชน์อะไรต่างๆแต่คนพื้นที่เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากที่ว่าช่วงเทศกาลแต่ว่าทางหลวงสายรองนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ทางประชาชนที่พอที่จะรู้เส้นทางที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างเช่นว่าทางสระบุรีที่รถติดมากๆจะไปโคราชเนี่ยเรามีอีกสายหนึ่งขึ้นทางภาคเหนือไปเลยนะครับไปเพื่อไปอีสานเหนือเราก็มีสายทางย่อยๆแล้วก็พยายามที่รณรงค์ติดป้ายบอกถ้าจะไปชัยภูมิไปหนองคายไปเส้นทางนี้ได้เราพยายามติดป้ายบอกแต่เนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปยังกลัวหลงตัวนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นป้ายที่ทางผู้ดำเนินรายการได้เปิดประเด็นมาเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งโอกาสที่เราจะเอามาเป็นทช.ขอบอกในวันอาทิตย์หน้าก็คงจะมีแต่เนื่องจากว่าเวลาตรงนี้จำกัดนะครับขอไฮไลท์ไปที่2โครงการโครงการแรกเนี่ยเขื่อนป้องกันคันทางนะครับที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าหลวงปู่สุขที่ชัยนาทเนี่ยเมื่อ54น้ำได้กัดถนนหายเป็น1เลนเลยตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับก็จะคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงสงกรานต์นี้ต่อไปก็เป็นโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงถวายในหลวงนะครับก็ใช้คำว่าอุ่นใจใช้ทางหลวงฉลวดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในปีนี้เราก็จัดทำเป็นไพลอตไป4จังหวัดจังหวัดละ1แห่งแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเราจะทำเพิ่มเติมกับทุกๆโรงเรียนในพื้นที่ทั่วประเทศครับค่ะโอ้ดีเลยนะคะเป็นโครงการที่ถือว่าบอกกล่าวเมื่อฟังว่านี่ราคาจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนโอ้โหเวลาน้อยจังเลยนะคะท่านคะโอ้โหมีโอกาสคงได้พูดคุยในส่วนของการดำเนินงานสัปดาห์หน้ามาต่อกันอีกใช่ไหมคะในส่วนของทช.ขอบอกกับท่านรองอธิบดีประสักนะคะครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีประสักเป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ฟังท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านรองอธิบดีประสักบันทุนาคนะคะพูดถึงคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนแน่นอนละค่ะว่านอกจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา100โครงการแล้วก็สงกรานต์111โครงการ111สายทาง
รวมแล้วภาพรวมๆที่ท่านดูแลอยู่ก็สัก211-212สายทางแน่นอนล่ะค่ะว่าจะกระจายไปในจุดต่างๆเพื่อเป็นความสุขของพี่น้องประชาชนท่านอย่างที่ท่านแนะนำละค่ะหลายท่านเนี่ยมีโอกาสได้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางที่กรมทางหลวงชนบทนั้นนะคะมีการดูแลก่อสร้างนะคะเพราะว่าจุดใหญ่ๆของภารกิจของทช.ก็คือการก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในปริมณฑลแล้วก็ภูมิภาคแก้ไขปัญหาจราจรรวมไปถึงในเขตชุมชนให้มีความคล่องตัวพี่น้องประชาชนก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยและที่สำคัญอนาคตก็คือเรียกว่าเป็นความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมนั่นเองค่ะว้ายเวลาหมดเร็วจังเลยนะผู้ฟังทช.มอทางค่ะเป็นรายการที่จะให้คุณผู้ฟังได้เห็นถึงการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทนะคะว่ามีกิจกรรมไหนดำเนินงานโครงการหรือว่ากำลังดำเนินงานแล้วก็อยากจะบอกนะคะแนะนำรวมไปถึงนะคะในส่วนของการพูดคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านได้เห็นภาพรวมของการทำงานคุณผู้ฟังท่านไหนมีข้อแนะนำนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อในส่วนของรายการทช.มอทางเข้าไปกดไลค์เป็นเพื่อนนะคะกับแฟนเพจของเราได้ Facebook นะคะทช.ททหารช.ช้างจุดแล้วก็หมอทางค่ะหรือว่า call center ค่ะ1146นะคะซึ่งก็จะทำให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาตินะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กรมทางหลวงชนบทนะคะที่จะสะท้อนให้กับการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมค่ะวันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะทุกช่วงของรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาหลังใหม่ให้กับให้ข้อมูลกับทีมงานของเราด้วยนะคะรายการจะกลับมาอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะหลังข่าวนะคะ10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้ชัยศิลป์คนคล่องน้อยพร้อมกับทีมงานนะคะทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมทางหลวงชนบทขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามเจอกันใหม่นะคะในส่วนของรายการทช.หมอทางสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะทช.หมอทางทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ